สวัสดีครับกับเรื่องราวน่ารักน่ารักแบบรายวันให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอดสำหรับหนูน้อยวิจิลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของหนุ่มสอนรามแม้ตอนนี้จะไม่ค่อยได้เจอหน้าแม่ติ๊กกนิการินบ่อยครั้งแต่น้องวิจิก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไร้เดียงสาเป็นที่รักของครอบครัวและก็แฟนๆอยู่ตลอดซึ่งหลังจากหนุ่มสอนรามขึ้นแท่นเป็นพ่อลูกอ่อนเป็นตัวแล้วก็ยังผมทำงานหนักตลอด7วันอีกทั้งงานอีเวนต์พิธีกรถ่ายละครเรียกได้ว่าอะไรที่เป็นเงินป้าป๋าหนุ่มทำหมดเพื่ออนาคตที่ดีของลูกสาวแล้วถ้าหากวันไหนไม่ติดขัดอะไรก็พาลูกสาวไปทำงานด้วยตลอดอย่างล่าสุดป้าป๋าหนุ่มก็ได้โพสต์คลิปน่ารักน่ารักของลูกสาวที่ดูแลเอาใจใส่คุณพ่อโดยการป้อนข้าวเองกับมือทำเอาคุณพ่อรื้มปริในหัวใจกันเลยล่ะครับซึ่งทางนี้ป้าป๋าหนุ่มก็ยังระบุอีกด้วยว่าเก่งมากลูกรักป้าป๋าตั้งใจทำงานดูแลหนูกับคุณย่าให้ดีที่สุดคือเป้าหมายของชีวิตป้าป๋ารักหนูนะวิจิลูกรัก